สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีไปกันเถอะที่รักค่ะว่าแต่เราจะไปไหนกันคะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินอะไรอร่อยๆนะเฮ้ยกระเป๋าตกคุณคะคุณเหมียวว่าเรารีบเอาไปคืนเขาดีกว่านะณใจกลางเมืองชื่อดังตามที่อยู่ในกระเป๋าก็ที่นี่ละเหมียวเดี๋ยววันนี้เราจะเอากระเป๋าที่เราเก็บได้ไปส่งคืนให้เจ้าของกันดีไหมดีมากเลยว่าแต่ตามที่อยู่นี้มันก็น่าจะมีรถของเขาจอดอยู่ใกล้ๆนะฉันจำได้ว่ารถของพวกเขาเป็นสีเขียวเอ๊แต่ไม่ใช่คันนี้แล้วอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้ยตรงนั้นมีคนอยู่ข้างบนด้วยเราถามเขาดีกว่าคุณคะนี่นายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมเห็นอะไรเพื่อนฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันเห็นแต่นายเนี่ยจะบ้าหรือไงนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะนายลองใช้กล้องฉันดูสิเอ้าดูเร็วเดี๋ยวฉันมานะฉันรีบไปช่วยเขาก่อนเฮ้ยนั่นมันเพื่อนฉันว่าเราตามตำรวจดีกว่านะไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่ทันการฉันจะรีบไปห้ามเธอก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเฮ้ยทุกคนสองคนนี้เขาเห็นอะไรอ่ะเขาไม่ได้มองพี่อ่ะเขามองอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่บนตึกตรงนู้นเธอคนนั้นคิดจะทำบ้าอะไรน่ะเฮ้ยรีบช่วยเธอเร็วเธอกำลังจะกระโดดลงมาเฮ้ยเพื่อนแย่แล้วอดทนด้วยนะเพื่อนฉันจะรีบไปช่วยนายเดี๋ยวนี้ล่ะอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะพาทุกคนไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแน่ไปกันเถอะเหมียวจะดีหรอเข้าห้องคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมันไม่ดีนะเจ้านายดูดิเขาทิ้งกล้องเอาไว้ตรงระเบียงแบบนี้ก็ได้เหรอเขากำลังดูอะไรกันนะไหนดูหน่อยดิโอ้ยนั่นมันผู้หญิงกำลังทำอะไรอ่ะสวยแล้วเหมียวถ้าว่าเขาเห็นฉันไหมอะแล้วฉันจะไปช่วยผู้ชายคนนั้นหรือว่าไม่ช่วยดีทุกคนต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้พี่ช่วยหรือไม่ช่วยนี่เมื่อทุกคนเลือกให้พี่ไปช่วยพี่ก็จะไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแต่เอ๊ะนี่ไงคนที่เราเก็บกระเป๋าตังค์ของแฟนเขาได้คุณคะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยรีบมาหลบตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะแฟนของฉันเป็นบ้าไปแล้วอยู่ดีๆเธอก็อารวาสขยับมาใกล้ๆฉันเร็วเข้าอะไรนะแฟนของคุณเฮ้ยเธอเดินเข้ามาใกล้แล้วรีบหนีไปซะเร็วอะไรคะคุณทำไมต้องวิ่งหนีด้วยฉันเอากระเป๋ามาคืนคุณวิ่งหนีเดี๋ยวนี้วิ่งจะรีบไปไหนมาเล่นด้วยกันก่อนสิที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยปวดหัวชะมัดเฮ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะแล้วเธอคือใครช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเอาไงดีอ่ะทุกคนเหมือนเราถูกจับมาอยู่ที่นี่งานนี้ไม่รอดแน่อย่ากดปุ่มนั้นเด็ดขาดถ้าใครอยากจะมาเล่นแบบนี้นะคะก็เสิร์ชคำนี้เลยทุกคนและตอนนี้พี่ซีก็จะพาทุกคนหนีออกจากที่นี่กันดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรที่นั่นแหละค่ะทุกคนมันเหมือนจะน่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวนะคะวิธีการเล่นเกมง่ายๆคือเราจะต้องสังเกตค่ะทุกคนอย่างเช่นอันนี้นะคะทุกคนมันมีปุ่มตรงนี้ค่ะเนาะสัญลักษณ์มันคล้ายๆโรบอกเลยแล้วมันก็มีสัญลักษณ์ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะทุกคนมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพี่ซีก็จะเลือกตามสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เข้าไปในนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยจากนั้นมันก็จะทำการปลดล็อกให้ไปต่อค่ะทุกคนเป็นไงง่ายปะล่ะเพื่อนเรามีเอฟเฟกต์ไฟลุกด้วยค่ะทุกคนมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนไฮตรงนี้มันเปิดไม่ได้ค่ะพี่
วันนี้นะคะน้องนัทก็มาในร่างของฝาแฝดของพี่ซีนั่นเองค่ะทุกคนดูเหมือนว่าประตูเปิดไม่ได้แล้วตรงนี้ก็มีเชือกสีขาวๆนะคะน่าจะเป็นเส้นเอ็นขึงเป็นกับดักค่ะทุกคนแล้วดูเจ้าตัวละครนี้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีหวัดดีเด็กๆเราจะต้องทำการปลดล็อกรหัสนะคะทุกคนมันมีตัวเลขให้เลือก2อันพี่ซีคิดว่า353ค่ะเฮ้ยอย่ามาเดินใกล้ๆได้ไหมเนี่ยพี่ตกใจเอฟเฟกต์นี่ประตูเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพอเราเข้าไปแล้วนะคะเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปทางไหนต่อเกมนี้มันลุ้นดีจริงๆเลยนะทุกคนเล่นกี่ทีก็ไม่มีเบื่อนะคะตรงนี้น่าจะหมุนได้นะเดี๋ยวก่อนทำไมหมุนไม่ได้แล้ววะพี่ครับทางนี้ครับพี่มันเปิดแล้วเร็วๆเข้ามาเร็วทุกคนวิ่งขึ้นบันไดมาทางนี้ครับพี่ทางนี้ฮู้ยเห็นปะทุกคนมันมีกับดักอยู่ระวังกันหน่อยดิมาต้องอ้อมมาทางนี้ทุกคนเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าเส้นมันเล็กแค่นิดเดียวเองใช่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีกับดักอยู่ตรงนี้นะโอเคเราจะต้องเดินทางนี้นะคะแล้วดูกำแพงใช่ป่ะมันมีให้เราตอกกำแพงด้วยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยการ์ดพี่ทุกคนหุยเกือบตายแล้วไหมล่ะมาค่ะต่อไปนี้นะคะเราต้องหาปุ่มกดก่อนแต่บางทีปุ่มมันก็ไม่ใช่ปุ่มที่ถูกต้องนะทุกคนพี่การ์ดไปไหนต่อล่ะพี่ก็ไม่รู้ใครกดอะไรผิดปะเนี่ยมาค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้โหมันมีช่องลับอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเราต้องเข้าไปทางนี้อุ้ยทำไมมันติดอะไรมันกดยากอุ้ยโผล่มาอีกห้องนึงแล้วนะคะให้ช่วยฉันด้วยฉันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นฉันเลยเหรอเข้าไปได้ยังไงหรือว่าเพื่อนนำหน้าเราไปแล้วหุยมีเศษแก้วเป็นกับดักอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะต้องเดินแบบระมัดระวังฉันเหมือนคนบอกแล้วว่าให้ระวังมันมีกับดักซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะโอเคทุกคนเหมือนตรงนี้มันจะมีทางลับอยู่หรือเปล่าทำไมมันมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหาปุ่มเลยค่ะพี่เจอปุ่มแล้วครับข้างล่างนี้มันมีอะไรกันแน่เนี่ยโอ้โหทุกคนอะไรอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนมันเป็นกรงจักรนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นโรงนาเลยค่ะทุกคนมีปุ่มลับอยู่ตรงนี้พอกดเสร็จแล้วนะคะมันก็มีทางไปต่ออีกพี่คิดว่ามันต้องมีกับดักซ่อนอยู่อีกแน่ๆเลยนะคะต้องระวังดีๆค่ะทางออกอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยอุ้ยมีไฟด้วยทุกคนแต่ว่าเราต้องหาทางไปต่อนะคะพี่ซีสังเกตเห็นว่ามันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยพอไปกดที่แผ่นกระดาษมีตัวเลขโผล่ออกมาค่ะเลขที่โผล่ออกมานะคะมีเลข3เลข5แล้วก็เลข2ค่ะมาเร็วมาดูเร็วว่ามันจะเป็นยังไงวิเอฟเฟกต์อะไรอลังการว่าวังนี่ไง352แน่นอนใช่ค่ะพี่ถูกต้องปิงปองอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะมันมีปุ่มให้เรากดตรงนั้นสีขาวไม่ใช่เฉยตรงนี้ค่ะมีปุ่มอีกปุ่มนึงโอ้โหทุกคนเมื่อกี้กดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะมาเร็วรีบหาทางออกจากที่นี่กันได้ละค่ะพี่โอ้ยลำบากเท้ต่อไปนะคะในห้องนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีรอยลากเข้าไปในซอกนั้นด้วยพี่ครับทางนี้ครับพี่ทางนี้พี่คิดว่าเราน่าจะใกล้ทางออกแล้วนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราเล่นกันหลายคนเราก็ช่วยกันได้ใช่ไหมคะพี่เอาแล้วไงมันมีทางเลือก2ทางค่ะทางที่มืดกับสว่างพี่ขอตัวไปดูทางนี้ก่อนดีกว่านะคะทางมืดๆนี้มันจะมีอะไรรอเราอยู่มาเลยค่ะพี่อย่าเลยค่ะพี่เชื่อหนูเฮ้ยแต่พี่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่ครับเชื่อผมมาทางนี้ไม่เอาพี่จะมาดูหุ่นเป็นห้องลับทุกคนแล้วนี่ไงมันมีคนถูกจับอยู่วะไงต่อครับพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยนั่นน่ะสิครับ
ทำอะไรที่นี่แล้วทางออกอีกทางล่ะจะเป็นทางที่เรารอดหรือเปล่าเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะสู่ความเวงวังอันไกลโพ้นน้ารอดชีวิตเฉยโอ้โหทุกคนพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะรอดออกจากแมปนี้ได้นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณน้องแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้ด้วยค่ะและถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะคราวหน้าพี่ซีจะเล่นแมปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมรอติดตามนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วไปกันเถอะกลับบ้านกันเถอะทุกคนพี่ครับขับดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยผมเวียนหัวใช่ครับพี่ใครก็ได้เอายาดมมาให้ผมที